เอานักแสดงชื่อดังถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกหลังจากบีมาติกาหรือพระแม่มาติกาได้ไลฟ์สดทักทายแฟนๆดังเช่นทุกวันแต่ในครั้งนี้กลับสร้างความฮือฮาถึงขั้นสร้างรายได้กันเลยทีเดียวเมื่อเราลูกศิษย์ลูกหาพากันรัวข้อความขอประมูลไม้แขวนเสื้อที่มีคนตาดีแอบเห็นขณะสาวบีไลฟ์สดเตะลูหนักมากบีมาติกาเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบหยิบไม้แขวนเสื้อสีขาวสะดุดตามาอธิบายความพิเศษทันทีระบุว่าเธอใช้ไม้อันนี้แขวนชุดเจ้าสาวในวันแต่งงานถูกแกะมาจากแกนไม้ขนุนในคืนวันเพ็ญอีกทั้งยังสลักโลโก้งานแต่งไว้ด้วยจากนั้นสาวบีได้ถามแฟนๆที่รับชมไลฟ์ด้วยความสงสัยว่าจะเอาไม้แขวนเสื้อไปทำอะไรกันก่อนที่บรรดาแฟนคลับจะพากันสู้ศึกประมูลไม้แขวนเสื้อหนึ่งเดียวในโลกจากหลักร้อยสู่หลักพันและปิดยอดที่4,000 บาท